ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะโบชยาดาโผล่คอมเมนต์อดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลหลังทราบข่าวนาตาลีกำลังจะมีลูกคนแรกเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับฟลุ๊กเกริกพลดารารุ่นใหญ่ที่มีผลงานแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงพรุ่งนี้ไม่สายของทาทายังและเจ้าตัวได้เข้าวิวากับโบชยาดาหลังจากคบหากันมานาน2ปีก็มีลูกชายด้วยกัน1คนคือน้องอาชิหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา5ปีฟลุ๊กก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่าร้างกันแล้วและชีวิตส่วนตัวในปัจจุบันนั้นเจ้าตัวได้สมรสกับนางสาวลีหรือนาตาลีนั่นเองและล่าสุดหนุ่มฟลุ๊กก็ได้ประกาศข่าวดีสาวลีนาตาลีได้ท้องลูกคนแรกโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวนาตาลีได้โพสต์แล้วหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงโดยสาวนาตาลีได้โพสต์ข้อความระบุว่า happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะซึ่งงานนี้โบชยาดาก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับอดีตสามีด้วยอีโมจิรูปหัวใจ5ดวงนอกจากนี้ยังเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของนาตาลีด้วยว่า Congratulations once again นะคะดีใจที่สุดเลยค่ะพร้อมแท็กสาวนาตาลีและหนุ่มฟลุ๊กอีกด้วยนั่นเองล่ะค่ะ